ร่วมเปิดศึกโดยสนับสนุนโดยไทยพลัสศูนย์บริการเช็ครถเช็คยางรองเท้านักเรียนแคชช่าเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนแย่งงานคือราศีแจ้งผมมีคนตอบถูกนะครับราศีราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกก็ธรรมดาผมบอกแล้วมีช่วงที่เป็นศูนย์ยากาศของดวงชะตาคือบุญก็ไม่มีที่จะมาปรากฏแสดงผลแถมเคราะห์ร้ายปัญหาที่ยังติดค้างคาราคาซังเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็มาตามเช็คบินเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้หนักถึงขนาดแบบที่สุดเหมือนเมื่อ2ปีครึ่งที่ผ่านมาคือมันพ้นเคราะห์หนักไปแล้วช่วงนี้ก็ประปรายมีเกณฑ์โดนแย่งงานนะครับคือในห่วงเวลาช่วงนี้นะครับดาวการงานก็โคจรอยู่ในมุมอับนะครับแก่ดวงชะตาโดยเฉพาะช่วงประมาณตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมนี่แหละครับมีโอกาสที่จะเป็นปัญหามากและประกอบกับดวงชะตาในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสบดีเป็นวินาศแก่ดวงชะตาแล้วดาวเสาร์ก็ยังประกบอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องให้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะอย่ามีเงื่อนไขแยะเราสมัครงานนี่นะครับบางครั้งเราตั้งเงื่อนไขมากเกินไปเงื่อนไขเรื่องเงินเดือนเงื่อนไขเรื่องเวลาทำงานผมบอกได้เลยว่าคนที่หางานไม่ได้เนี่ยคือคนที่มีเงื่อนไขเยอะถ้าเกิดคุณไม่มีเงื่อนไขเรื่องเงินเดือนกับเงื่อนไขเรื่องเวลาในการทำงานว่าสาวที่ทำไม่รู้นี่นั่นนะทำเต็มที่ให้มีงานทำไว้ก่อนยังไงคุณก็มีงานทำเวลานี้จะโดนแย่งงานก็แปลว่าคนที่มีงานเป็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับดังนั้นการที่จะผูกสัมพันธ์เนี่ยมันต้องผูกความสัมพันธ์ด้วยการมีน้ำใจและมีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ต่อรองอย่างเดียวการต่อรองอย่างเดียวมันในบางเวลาเนี่ยนะครับดีแต่เวลานี้ไม่เหมาะเช่นทำไมดาวเท่านี้ไม่เอาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับนี่คือปัญหาที่จะทำให้คุณที่เกิดราศีพิจิกทุกข์และสูญเสียเพราะนั้นต้องเข้าใจโดยเฉพาะเกิดขึ้นในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมเนี่ยเด่นชัดนะครับแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละครับอย่ากังวลอย่าทุกข์ใจและให้เข้าใจว่านี่คือชะตากรรมแล้วก็หลังจากช่วงนี้ผ่านไปแล้วก็จะดีขึ้นครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันทุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนแย่งงานได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับเอ้ยยังไงโดนเคยไหมเคยโดนแย่งงานไหมมีค่ะมันก็ต้องมีบ้างนะในวงการมันก็ต้องมีแบบว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าปาดเพราะอาจจะมันคงมีเหตุอะไรใดๆก็มีแต่ก็ผ่านไปแล้วมันก็ทุกอย่างชีวิตก็ดีขึ้นนะบางทีมันงานนั้นไม่ได้เราอาจจะได้งานที่ดีกว่าความรู้สึกเราก็ต้องทำให้ไม่ได้อย่างนั้นใช่ค่ะแต่ตอนนี้เห็นว่ามีขายของอะไรด้วยทำอะไรอยู่บ้างอ่ะทำเยอะมากมีร้านคาเฟ่สัตว์ไพพับิกมีครีมที่ทำอยู่แล้วประมาณ20กว่าปีแล้วก็มีเครื่องสำอางกำลังจะออกเร็วนี้แบรนด์นางร้ายแล้วก็ยังมียิบย่อยอีกแล้วก็มีขายใน Facebook ของตัวเองอีกก็คือ Facebook ตัวเองเนี่ยมีคนตามอยู่เขาบอกครึ่งล้านเลยประมาณครึ่งล้านเลยได้ไหมประมาณนั้นคนก็ตาม Facebook เขานะเยอะเลยแล้ว Facebook ของตัวเองตอนนี้ออกคู่ด้วยเหรอไม่มีงานคู่เหรอก็ไม่มีไลฟ์คู่ไหมมีบ้างเหมือนแบบชีวิตประจำวันเราเลยเพราะเรารู้สึกว่า Facebook เรารู้สึกว่าแบบทุกคนเป็นเพื่อนเราก็แบบว่ามีอะไรเราก็แบบแชร์ประสบการณ์หรือว่าเล่าสอนนู่นนี่นั่นตลอดอยู่แล้วเราชอบพ่อเข้ามาคอมเมนต์ไหมพ่อแม่เหรอจริงเหรอแม่ก็เป็นเพื่อนในเฟซด้วยแม่ก็ชอบมาออกกล้องแล้วก็แบบวันนี้แม่แต่งตัวเป็นยังไง แล้วเราไลฟ์กับแบบว่าหวานใจของเราเนี่ยแล้วไม่ทำตัวแบบไม่ยอมมาเปิดเผยกับเพื่อนๆแต่นี่เปิดเผยกับคนใน Facebook อ่ะไม่รู้อ่ะทำไมมันเขินใช่ไหมมันเขินจริงๆตอนนี้เป็นแฟนกันยังพ่อให้เรียกยังอุ้ย
ก็ตามนั้นไหนมึงมาไลฟ์ขนาดนั้นแล้วพ่อคงไม่ให้มั้งเราเจอกันที่ไหนเจอกันที่ไหนกองถ่ายเล่นละครด้วยกันว่างั้นก็เจอกันสเปคเลยมั้ยตอนแรกเห็นแล้วแบบใช่เลยมั้ยใจเกย์แน่ๆอ๋อตอนแรกคิดว่าเขาเป็นเกย์ใช่ไม่ต้องอะไรมากให้เขาเข้ามาพูดเองเลยดีกว่ามึงจะเปิดประตูเข้ามาทำไมโอ้จังหวะดีด้วยอาตัวจริงไม่ได้มาแต่มีภาพมาครับก็สำหรับแก้มบุกนะฮะก็ถ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็จะคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างเสมอนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าต่อไปอุปสรรคมันจะเยอะหรืออะไรก็อย่างน้อยผมก็มีคนอยู่สู้ๆนะครับไหนบอกแล้วว่าเขาน่ารักแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มทำบุญด้วยอะไรกินอะไรใช้ชีวิตประจำวันเขียนมานี่ให้หมดเลยอยากจะทำตามตามใช่ไหมใช่หมอรักเตือนแกบอกให้แกไปทำคิ้วต่ำก่อนต่ำกว่านี้อีกเหรอต่ำกว่านี้คนดีด้วยน่ารักด้วยแล้วรู้ไหมว่าเขามีเมียแล้วรู้ไหมยังไม่รู้พบเมียของเขาครับนั่นเดินเปิดประตูเป็นช่างทำผมเราช่างทำผมเราอาจารย์ลิงมีวัตถุมงคลมาให้น้องไหมคะปลอบใจพระเศรษฐีศรีวิชัยนะครับวัดพระบรมธาตุนะครับผมก็บูชาไว้นะครับการเงินนะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดเจ้าอามนะครับมอบให้ด้วยนะครับจะได้อะไรที่มาจะได้แพ้ภัยเราไปมอบให้น้องแก้มบุ๋มครับขอบคุณครับรอบนี้นะคะมีคนตอบถูกด้วยกันทั้งหมด3คนค่ะนั่นคือแจ็คนะคะพี่ป๋องแล้วก็พ่อดมค่ะแต่พี่ป๋องค่ะได้ทองทั้งหมด2ทองรู้สึกว่าก็เตรียมตัวไว้ค่ะแล้วก็พยายามดูตัวเองให้แบบว่าไม่เรื่องมากประมาณนั้นฝากถึงเราชาวราศีพิจิกนะคะก็ถ้าใครที่โดนแย่งงานหรือว่าไม่โดนแย่งงานหรือว่ามีเหตุอะไรที่ทำรู้สึกว่างานของเราติดขัดเนี่ยก็ขอให้คิดซะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีสิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS NextG เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตและพี่ป๋องนะคะตอบถูกทั้งหมด2ข้อได้2ทองนั่นก็คือเป็นผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS NextG เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตขอบคุณค่ะเฮ้ยอะไรพ่อผมครับนี่ใครพ่อมึงลูกกูมีลูกคนเดียวลูกเป็นน้าพ่อแม่ลูกอะแล้วคนนี้ฮะคนนี้ตาไงตาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะมาสนุกกันต่อนะยังอยู่กับพวกเราอีกนะครับผมค่ะพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยง15เช็คดวงกับเราที่นี่แม่นที่สุดก่อนใครนะครับกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ